เชื่อว่าทุกคนต้องเคยตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจนะคะถ้าคุณมีข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำการตัดสินใจของคุณก็จะได้การตัดสินใจที่ถูกต้องและแม่นยำและเป็นประโยชน์สูงสุดค่ะยกตัวอย่างนะคะง่ายๆถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะซื้อมือถือสักเครื่องหนึ่งคุณคงอยากทราบข้อมูลการรีวิวเครื่องจากแหล่งข้อมูลต่างๆถ้าคุณเป็นเจ้าของร้านเจ้าของกิจการสักอย่างหนึ่งนะคะคุณอาจจะต้องการข้อมูลการวิเคราะห์การขายเพื่อดูว่าสินค้ารายการไหนที่ทำกำไรให้คุณสูงที่สุดถ้าคุณเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลคุณอาจจะอยากได้ข้อมูลสถิติการเล่นของผู้เล่นแต่ละคนอยากจะเห็นข้อมูลการยิงประตูของดาวซันโวของทีมคุณเพื่อนำมาวางกลยุทธ์ในการแข่งขันทั้งหมดเหล่านี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณจะทำสิ่งเหล่านี้ได้นั่นแสดงว่าคุณจะต้องมีข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลให้การมาเป็นสารสนเทศแล้วคำหลักๆของเราคือ2คำนี้ค่ะคำว่าข้อมูลและสารสนเทศคำว่าข้อมูลนะคะภาษาอังกฤษใช้คำว่า dataในที่นี้เราหมายถึงข้อมูลดิบเป็นข้อมูลที่เราเก็บมาได้จากสถานการณ์จริงๆนะคะไม่ได้ผ่านการประมวลผลยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะมีข้อมูลการซื้อขายสินค้าข้อมูลการฝากถอนเงินจากธนาคารข้อมูลปริมาณฝนตกนะคะข้อมูลอัตราการว่างงานหรือข้อมูลอื่นๆซึ่งข้อมูลเหล่านี้ถ้าเกิดคุณไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์อะไรมันก็จะยังคงเป็นข้อมูลดิบแต่ถ้าเราทำการประมวลผลข้อมูลนั้นนะคะข้อมูลนั้นจะกลายเป็นสารสนเทศภาษาอังกฤษใช้คำว่า information ยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการแห่งหนึ่งคุณต้องการรายการของสินค้าที่ขายดีที่สุดของบริษัทคุณเพื่อที่จะสั่งซื้อสินค้านั้นมาทำให้คุณได้กำไรสูงสุดข้อมูลที่คุณต้องการคือข้อมูลการขายสินค้าทั้งหมดของบริษัทแล้วนำมาเปรียบเทียบค่ะว่าสินค้าตัวใดคือสินค้าที่มียอดขายสูงสุดข้อมูลนั้นแหละค่ะที่เราเรียกว่าเป็นสารสนเทศแล้วเราจะทำยังไงเราถึงจะได้สารสนเทศเหล่านั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราจะทำระบบสารสนเทศขึ้นมาค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปถึงระบบสารสนเทศนะคะเราควรจะต้องทำความเข้าใจในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลก่อนค่ะแล้วฐานข้อมูลคืออะไรฐานข้อมูลคือกลุ่มของข้อมูลค่ะที่ถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบเพื่อให้ง่ายต่อการค้นข้อมูลที่ต้องการในอนาคตในการจัดเก็บฐานข้อมูลเราจะมีการใช้หน่วยข้อมูลตั้งแต่ขนาดเล็กนะคะแล้วก็ไล่ลำดับไปเป็นโครงสร้างจนเป็นลำดับใหญ่หน่วยข้อมูลขนาดเล็กที่สุดเราเริ่มจากบิตไบต์เขตข้อมูลระเบียงแฟ้มข้อมูลและฐานข้อมูลค่ะเรามาดูกันว่าแต่ละตัวนี้คืออะไรบ้างนะคะเราเริ่มจากหน่วยที่เล็กที่สุดที่คอมพิวเตอร์จัดเก็บข้อมูลก็คือหน่วยของบิตเมื่อเราพูดคำว่าบิตนะคะเราหมายถึงหน่วยข้อมูลที่มีสถานะเพียงแค่2สถานะคือเป็น0หรือเป็น1เท่านั้นซึ่งข้อมูลที่มีแค่0และ1ไม่สามารถจะสื่อความหมายให้มนุษย์เข้าใจได้เพราะฉะนั้นเรานำบิตมาต่อเรียงกัน8บิต8บิตที่ต่อเรียงกันนี้เป็นหน่วยข้อมูลที่เราเรียกว่าไบต์1ไบต์นะคะเราจะสามารถนำไปเทียบกับรหัสและจะแทนค่าเป็นอักขระเพราะฉะนั้นเราอาจจะได้ตัวอักขระ A B C กขคแต่ถึงแม้เราได้อักขระมาแล้วก็ตามข้อมูลนี้ก็ยังไม่สามารถสื่อให้มนุษย์เข้าใจได้แต่ถ้าเรานำอักขระมาเรียงต่อกันให้เป็นคำกลุ่มของคำที่เกิดขึ้นนี้คือเขตข้อมูลภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า fieldนะคะเขตข้อมูลนี้ถ้าเกิดลองนึกถึงการเก็บข้อมูลที่เวลาเราวาดตารางเก็บข้อมูลเรามีคอลัมน์และเราก็มีแถวตัวเขตข้อมูลคือลักษณะของข้อมูลที่เหมือนกับเป็นหัวคอลัมน์นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะเช่นเรามีฟิลหรือเขตข้อมูลของรหัสพนักงานชื่อพนักงานนามสกุลของพนักงานข้อมูลที่เราได้ยกตัวอย่างเช่นรหัสพนักงานเราจะรู้ว่ารหัสนี้คืออะไรแต่เราไม่ทราบว่ารหัสนี้เนี่ยค่ะเป็นของพนักงานคนไหนถ้าเราต้องการข้อมูลที่ทราบว่าพนักงานหนึ่งคนมีข้อมูลอะไรบ้างเราจะต้องนำฟิลหลายๆฟิลเนี่ยค่ะมาต่อเชื่อมกันแล้วสิ่งที่เราได้เราเรียกว่าเป็นหน่วยข้อมูลระเบียงค่ะนะคะภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า recordเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นข้อมูลระเบียงสิ่งที่เราจะเห็นเราจะเห็นข้อมูลของพนักงานคนหนึ่งที่มีรหัสพนักงานมีชื่อมีนามสกุลเพราะฉะนั้นเราจะได้ข้อมูลที่เราเข้าใจแล้วเราจะสามารถค้นกลับได้ในอนาคตแต่ถ้าเกิดเรามีแค่ระเบียงเดียวข้อมูลก็จะไม่มีอะไรใช่ไหมคะ
ถ้าเรานำระเบียนหลายๆระเบียนเข้ามาอยู่รวมกันหน่วยข้อมูลลักษณะนี้เราเรียกว่าแฟ้มข้อมูลภาษาอังกฤษใช้คำว่า file นะคะตัวแฟ้มข้อมูลนี้ก็จะทำให้เราสามารถเก็บข้อมูลยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเก็บข้อมูลพนักงานเราอาจจะเก็บข้อมูลพนักงานจำนวนเป็นร้อยจำนวนเป็นพันซึ่งทำให้เราสามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคตแต่ถึงแม้ว่าเราจะมีข้อมูลเป็นแฟ้มข้อมูลแล้วก็ตามถ้าเรามีแค่แฟ้มข้อมูลเดียวข้อมูลก็จะยังคงน้อยและไม่สามารถจะนำไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่แต่ถ้าเรามีแฟ้มข้อมูลหลายแฟ้มนะคะและแฟ้มข้อมูลเหล่านี้มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันหน่วยของข้อมูลในการเก็บส่วนนี้นี่แหละค่ะคือกลุ่มของข้อมูลที่เราเรียกว่าฐานข้อมูลค่ะ